ครับสวัสดีครับเราวันนี้เรามีโอกาสได้เข้ามาเรียนกันอีกใน1ชั่วโมงนะครับผมนะครับจากและที่เราได้เรียนไปนะครับก็มีในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหมวดของพระคัมภีร์นะครับครั้งที่แล้วเราติดอยู่ในหมวดที่2นะครับในหมวดที่2คือหมวดของประวัติศาสตร์นะครับเราเรียนไปยังขาดอยู่3เล่มนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหมวดประวัติศาสตร์และหลังจากนั้นก็จะพูดถึงหมวดกวีนิพนธ์นะครับซึ่งอันนี้ก็ยังมี3เล่มที่เราควรจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับนั่นคือในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมเอสรานะครับเอสราเอสเตอร์ราเนฮามีนะครับเป็น3เล่มท้ายสุดของหมวดประวัติศาสตร์นะครับที่เราจะเห็นบางอย่างเราพบถึงความจริงนะครับว่าพระธรรมเอสราเนี่ยบันทึกถึงการกลับมากรุงเยรูซาเล็มของชนชาติอิสราเอลเพราะเขาตกไปเป็นทาสนะครับก็มีการกล่าวถึงการเดินทางที่กลับมาเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะครับในเรื่องราวที่เป็นอยู่โดยครั้งแรกนะครับก็ภายใต้การนำของคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเซรุบาเบลนะครับการมาในครั้งนั้นของเซรุบาเบลเนี่ยเขามาเพื่อที่จะบูรณะพระวิหารนะครับอย่างที่เราได้เข้าใจนะครับในเรื่องบูรณะพระวิหารนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญคนอิสราเอลถือว่าพระวิหารเนี่ยสำคัญในชีวิตของเขานะครับสิ่งที่เขาขาดไม่ได้คือการมีพระวิหารแล้วก็ภายใต้การนำของอีกคนหนึ่งคือเอสราเซรุบาเบลนำมาเพื่อสร้างพระวิหารแต่เอสรานำมาเพื่อฟื้นฟูชีวิตของชาวอิสราเอลในเยรูซาเล็มนะครับโดยเน้นถึงการรักษาพระบัญญัตินะครับนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราพบถึงเรื่องพระธรรมเอสราเนี่ยจริงๆก็ต่อเนื่องมาจากพระธรรมสองพงศาวดารที่เราเรียนไปในสองพงศาวดารเนี่ยหมายความว่าพงศาวดารเนี่ยเน้นในเรื่องของจิตวิญญาณจำได้ไหมครับที่เกิดเราเรียนไปเนี่ยใน1 2ซามูเอลเป็น2คิงดัมเป็นเรื่องของอาณาจักรของกษัตริย์ซาอูลเป็นเรื่องของอาณาจักรของกษัตริย์ดาวิดนะครับแล้วก็1 2พงศ์กษัตริย์ต่างๆทั้งหลายแหละพูดถึงเรื่องของกษัตริย์ที่เกิดขึ้นและ1 2พงศ์พงศาวดารเนี่ยไปครอบครองทั้งบนเพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของจิตวิญญาณเช่นเดียวกันนะครับเรื่องเอสราเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาเพราะว่าเนื่องจากมันมีข้อความที่ซ้ำกันเพราะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเพราะเอสรานำมาฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณนั่นเองนะครับผู้ประพันธ์นะครับเราเชื่อว่าเอสรานะครับเป็นผู้ประพันธ์ซึ่งเขาเองเนี่ยเป็นปุโรหิตนะครับการเป็นปุโรหิตหมายถึงเป็นผู้นำศาสนาในเวลาเดียวกันเป็นธรรมจารย์ธรรมจารย์คือใครครับธรรมจารย์คือบุคคลที่คัดลอกพระคัมภีร์นะครับแล้วก็เมื่อเวลาที่เขาไม่เข้าใจในเรื่องราวต่างๆเขาจะไปถามธรรมจารย์นะครับธรรมจารย์ในสมัยพันธสัญญาเดิมเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทน้อยแต่ธรรมจารย์ในสมัยของพันธสัญญาใหม่จะมีบทบาทเยอะกว่านะครับเราจะเห็นตรงนั้นเดี๋ยวเวลาที่เราไปถึงพันธสัญญาใหม่ก็จะให้เราได้เข้าใจอีกทีนึงนะครับธรรมจารย์คือผู้ที่เรียนรู้ในเรื่องธรรมบัญญัติของพระเจ้านะครับซึ่งการประพันธ์ของพระธรรมเอสราเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาปี450ก่อนคริสต์ศักราชนะครับนั่นหมายถึงเขาเดินทางกลับมาแล้วนะครับวัตถุประสงค์ของเอสราอยู่ที่ไหนครับวัตถุประสงค์ของพระธรรมเอสราเนี่ยอยู่ที่พูดถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะครับในการนำอิสราเอลสู่ดินแดนแห่งคำทรงสัญญาอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาที่พระเจ้าสัญญากับอิสราเอลหรือเมื่ออิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาก็ตกไปเป็นทาสนะครับเมื่อครบตามสัญญาพระเจ้าก็นำคนเหล่านี้กลับมาสู่การเป็นชนชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับเราพบในพระธรรมเอสรานะครับจะมีคำสำคัญอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูจิตวิญญาณนะครับนี่เป็นหัวใจสำคัญของพระธรรมเอสราเลยนะครับแล้วก็ในบทที่6นะครับเป็นบทสำคัญนะครับในการบรรยายถึงการสร้างพระวิหารนะครับว่าสร้างอย่างไรและถวายพระวิหารด้วยความชื่นบานนั้นอย่างไรนะครับบุคคลสำคัญในพระธรรมเอสรานะครับก็จะมีบุคคลอยู่4บุคคลใหญ่ๆด้วยกันนะครับนั่นคือตัวเอสราเองเซรุบาเบลเป็นคนที่นำกลับมาโยชูวาคนนี้ไม่ใช่โยชูวาที่อยู่ในพระธรรมโยชูวานะครับโยชูวาคนนี้เป็นมหาปุโรหิตเราคงเข้าใจนะครับมหาปุโรหิตเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปยังอภิสุทธิสถานได้ปีละ1ครั้งเพื่อที่จะทำอะไรครับถวายเครื่องสัตว์บูชาไถ่บาปของคนอิสราเอลทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วปุโรหิตจะเข้าไปที่วิสุทธิสถานเท่านั้นเองนะครับแล้วกษัตริย์ไซรัสนะครับกษัตริย์ไซรัสเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อปลดปล่อยอิสราเอลจากบาบิโลนนะครับคำว่าเอสรามีความหมายว่าอย่างไรครับเป็นภาษาฮีบรูมีความหมายว่าช่วยเหลือนะครับชื่อท่านก็บอกไว้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราพบว่าบทเรียนที่สำคัญนี้นะครับ
ผู้เขียนด้วยความมั่นใจว่าคนยิวเนี่ยจะกลับมาแน่นอนเพราะเขาเป็นประชากรพิเศษของพระเจ้าแม้ว่าพระองค์จะขับไล่เขาไปเป็นเชลยแล้วก็ยกเลิกระบบของกษัตริย์ก็ตามนะครับจากพระธรรมเล่มนี้เห็นชัดว่าความเชื่อของเอสราเนี่ยกลายเป็นความจริงและเชลยก็ได้กลับคืนถิ่นและก็มีการบูรณะพระวิหารด้วยนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เขาทั้งหลายเนี่ยต้องกลับมาสู่การที่จะต้องรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าเอสรานะครับเชื่อว่าเป็นปุโรหิตที่มาจากเชื้อสายของอาโรนนะครับเชี่ยวชาญในธรรมบัญญัติเซโลบาเรลเป็นผู้นำเฉลยกลุ่มแรกนะครับกลับคืนถิ่นและในเวลานั้นมีกษัตริย์เยโฮยาคินนะครับก็นะครับได้เป็นผู้เป็นอาของเซโลบาเบลนั่นเองนะครับในเวลาเดียวกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวที่เป็นอยู่ข้อความพิเศษที่มีอยู่ตรงนี้นะครับอย่างน้อยมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆด้วยกัน4เรื่องใหญ่ๆ5เรื่องนะครับตรงนั้นมีเรื่องว่า1คือพระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าเราสังเกตนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมเนี่ยการรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าเริ่มสัญญากับอับราฮัมคำสัญญานี้จะเป็นอยู่เสมอที่จะเป็นชนชาติใหญ่ที่จะมีลูกหลานอย่างเต็มหรืออะไรต่างๆเราจะพบนะครับตลอดมาเนี่ยเมื่ออิสราเอลไปเป็นทาสแล้วก็จริงแต่กลับมาใหม่ไปแล้วก็กลับมาใหม่ไปแล้วก็กลับมาใหม่เพราะคำสัญญาของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงประการที่สองนะครับคือการถวายการถวายของเขาหมายถึงการถวายพระวิหารการถวายสิ่งต่างๆนั้นกลับคืนสู่ที่เดิมการฟื้นฟูจิตวิญญาณเอ่ยการแยกตัวออกจากสิ่งที่มีมลทินนะครับนั่นหมายถึงการที่เขาจะต้องละจากคู่แต่งงานที่เป็นคนต่างชาติต่างๆทั้งหลายแหล่ตรงนั้นนะครับรวมถึงการสอนพระคำของพระเจ้าพระธรรมเอสรานะครับมีทั้งหมดอย่างน้อยอยู่ตรงนี้มีอยู่10บทด้วยกันถ้าเราดูในหน้าที่46นะครับเราจะพบพื้นฐานของการนะครับนั่นก็คือว่าจะถูกแบ่งตอนออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆโดยมีสิ่งขั้นกลางอยู่ถ้าเราดูหน้าที่46นะครับในหน้าที่46เนี่ยนะครับจะบอกเราถึงเรื่องราวว่าในเวลานั้นมันจะมีการแบ่งอยู่2ส่วนในส่วนแรกนั่นคือหมายถึงบทที่1ถึงบทที่6เป็นเรื่องของการบูรณะพระวิหารซึ่งอันนี้เป็นการนำโดยเซรูบาเบลนะครับเพราะมีการสร้างดังนั้นการใช้เวลาช่วงเวลาเวลานี้ประมาณ23ปีด้วยกันแล้วมันก็มีการขั้นอยู่อีก58ปีนะครับด้วยพระธรรมเวลาของเอสเธอร์และค่อยไปถึงอีกพระธรรมหนึ่งนะครับนั่นคือในอีกช่วงหนึ่งนั่นคือเอสราเดินทางกลับมานั่นเองนะครับเราพบถึงความจริงนะครับว่าในช่วงของ23ปีตรงนั้นนะครับเป็นการบูรณะด้านวัตถุเพราะการสร้างวิหารนะครับเพื่อที่จะให้เห็นนะครับเพราะเดินทางจากเปอร์เซียกษัตริย์ไซรัสเป็นกษัตริย์เปอร์เซียนะครับก็นำเป็นการเดินทางกลับสู่เยรูซาเล็มนะครับตรงนั้นนะฮะเราพบถึงการเดินทางแล้วมีการมอบหมายแล้ววิหารก็ถูกสร้างเสร็จตรงนั้นนะครับการฟื้นฟูประชาชนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในการเดินครั้งที่2นะครับนำโดยเอสรานั่นเองเป็นการปฏิรูปการดำเนินชีวิตแบบใหม่ของคนอิสราเอลเลยทีเดียวนะครับนี่คือความสำคัญนะฮะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นประมาณ1ปีนะครับที่มีอยู่นะครับในการที่เขากลับมาและฟื้นฟูจิตวิญญาณถ้าเราดูลงมาข้างล่างนะครับในหน้าที่46ผมพยายามใส่ปีนะฮะให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากปี538 538หมายความว่าเมื่อกษัตริย์ไซรัสมีชัยเหนือบาบิโลนก็เริ่มมีพระราชโองการให้คนยิวเนี่ยเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองได้นะครับ537เซรูบาเบลนำคนยิวประมาณ 50,000 กลับมาที่เยรูซาเล็มนะครับแล้วก็เราพบถึงว่า536พวกยิวก็สร้างแท่นบูชาขึ้นใหม่คนยิวถือว่าการถวายบูชาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตนะครับ535ก็เริ่มก่อสร้างพระวิหารแล้วก็มีคนมาลาวีตลอดนะครับจนในปี520นะครับกษัตริย์ดาริอัสที่1ก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนกษัตริย์ไปแล้วนะครับจากไซรัสนั้นก็จบสิ้นไปเป็นดาริอัสที่1ว่าก็ยังดำเนินต่อคนเหล่านั้นก็กลับมาสร้างพระวิหารใหม่อีกครั้งหนึ่งและในปี516นะครับประมาณนั้นก็จะเสร็จสิ้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็มีการถวายพระวิหารแล้วก็ในปี458ลงมาถึง457กลุ่มที่2ก็กลับมาภายใต้การนำของเอสรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นเบื้องหลังของพระธรรมเอสราให้เราเห็นภาพว่าสิ่งสำคัญนะครับในหมวดประวัติศาสตร์คนอิสราเอลได้รับการฟื้นขึ้นใหม่
นะครับด้วยการมีพระวิหารและในเวลาเดียวกันพระเจ้าถือว่าสำคัญกว่าวัตถุคือจิตวิญญาณต้องรับการฟื้นฟูนะครับนั่นคือพระธรรมเอสราในเวลานี้เราจะมาพูดถึงนะครับผมไม่ได้ให้เราดูเนหะมีเลยนะครับแต่ผมขอใช้พระธรรมเอสเตอร์นะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญเพราะว่าเนื่องจากเอสเตอร์มันช่วงขั้นกลางนะครับในระยะเวลาอย่างที่บอกนะครับธรรมดาแล้วเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราจะอ่านแบบหนึ่งแต่ผมพยายามจะไล่ตามวันเวลาที่เราจะสามารถติดตามได้นะครับเอสเตอร์เป็นพระธรรมเล่มเดียวนะครับที่ไม่มีคำว่าพระเจ้าในพระธรรมเอสเตอร์และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะครับยังในการที่อิสราเอลนะครับเขาจะมีโอกาสกลับมาเป็นชนชาติในปี1947นะครับที่อิสราเอลจะตั้งชนชาติในปี1948นะครับในปี1947เนี่ยก็มีการค้นพบนะครับค้นพบพระคัมภีร์ฉบับคุมลานที่อยู่ในฉบับทะเลตายนะครับมีการเจอถ้ำนะครับที่สำคัญแล้วมีการเก็บม้วนหนังสือพระคัมภีร์อัศจรรย์มากนะครับพระคัมภีร์ที่มีในห้องสมุดของทะเลตายมี38เล่มมันมีเล่มอื่นด้วยนะครับแต่พระคัมภีร์ของเราเนี่ยมี38เล่มที่อยู่ในม้วนเหล่านั้นขาดเล่มเดียวคือพระธรรมเอสเตอร์ทุกครั้งนะครับที่อิสราเอลจะกลับมาเป็นชนชาติใหม่พระเจ้าลื้อฟื้นพระคำของพระองค์นะครับเวลาที่จะกลับมาในเอสราก็มาลื้อฟื้นจิตวิญญาณอิสราเอลตั้งประเทศขึ้นในปี1948นะครับแต่การเจอพระคัมภีร์ในถ้ำคุมลานเจอในปี1947ขาดพระธรรมเอสเตอร์เล่มเดียวซึ่งพระธรรมเอสเตอร์ไม่มีคำว่าพระเจ้าน่าคิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในพระธรรมเอสเตอร์ก็เต็มไปด้วยนะครับการพระกรุณาของพระเจ้านะครับในการที่จะช่วยกู้ชนชาติยิวให้พ้นจากการทำลายเผ่าพันธุ์ตรงนั้นโดยเอสเตอร์จริงๆเอสเตอร์เป็นคนยิวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเปอร์เซียนะครับไม่ได้กลับมาพร้อมกับชาวยิวในสมัยของเซรูบาเบลเราเชื่อกันอย่างนี้นะครับว่าเอสเตอร์นะครับเป็นผู้นำนะครับที่เป็นพระราชินีของกษัตริย์เปอร์เซียเลยทีเดียวแสดงว่าพระเจ้ามีแผนการนะครับพระองค์มีน้ำพระทัยที่ชาวยิวเนี่ยจะรอดพ้นผ่านวิกฤตการณ์ในเปอร์เซียก็ผ่านชีวิตของเอสเตอร์นั่นเองแม้ไม่มีคำว่าอธิษฐานแต่ก็เห็นภาพการอดอาหารอธิษฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในเรื่องราวของเอสเตอร์และชาวอิสราเอลในเปอร์เซียเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลปูริมนะครับเทศกาลปูริมคือวันที่คนอิสราเอลนะครับมีชัยเหนือความคิดของคนคนหนึ่งนะครับที่เขาพยายามจะทำลายนะฮะอิสราเอลทั้งหมดนะครับโดยมีการปูริมมีความหมายว่าจับสลากนั่นเองนะครับเป็นเวลาที่คนยิวนะครับก็ได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในเทศกาลเหล่านั้นนะครับเทศกาลปูริมเป็นเทศกาลที่คนยิวถือเป็นการเฉลิมฉลองบางอย่างเดี๋ยวเราจะเห็นข้างในนะครับผู้ประพันธ์เชื่อกันว่าเป็นชาวยิวที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของเหตุการณ์แล้วก็มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของเปอร์เซียเป็นอย่างดีนะครับบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเอสราก็ได้หรืออาจจะเป็นเนหะมีก็ได้เพราะว่ามีการพูดถึงนครแห่งหนึ่งที่ชื่อว่านครสุสาซึ่งเป็นราชวังนะครับเป็นราชวังที่อยู่ในประเทศเปอร์เซียนะครับมีความเชื่อกันว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเขียนคนนั้นชื่อว่าโมเดคายโมเดคายเป็นอานะครับของเอสเตอร์และได้ชื่อว่าเป็นคุณพ่อบุญธรรมของเอสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งจากว่าพระธรรมเล่มนี้เขียนในสมัยของกษัตริย์อาหะสุเอรัสหรือบางตำราเรียกว่าเซอร์ซิสนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณปีคศที่475ก่อนคริสต์ศักราชนั่นเองจุดประสงค์ของการเขียนเล่มนี้นะครับมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดเตรียมดูแลของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ถึงแม้ว่าอยู่ในสภาพของการเป็นเชลยและมีจิตวิญญาณที่อ่อนแอแต่กำลังบอกว่าพระเจ้าทรงดูแลสองนะครับเพื่อจะยืนยันว่าพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมนั้นพระองค์ไม่เคยยอมให้พงศ์พันธุ์ของท่านถูกทำลายและอวยพรให้แก่ประชากรของพระองค์และสาปแช่งผู้ที่กดขี่คนเหม็งคนอิสราเอลทั้งหลายนะครับคำสำคัญของพระธรรมเอสเตอร์ก็คือการจัดเตรียมของพระเจ้าหรือการคุ้มครองรักษานะครับบทนี้เป็นบทที่6นะครับบอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ถ้าเราอ่านเอสเตอร์มานะครับเราจะรู้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
แล้วก็บทที่8จะบันทึกการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าที่มีต่อชาวยิวทั้งหมดบุคคลสำคัญนะครับก็มีโมเดคไรมีเอสเตอร์มีฮามานและกษัตริย์อาหะสุเอรัสนะครับเอสเตอร์นะครับมีชื่อภาษาฮีบรูว่าฮาดาชานะครับมีความหมายว่าต้นไม้หอมนะครับแต่สำหรับชื่อเอสเตอร์จริงๆนั้นมาจากภาษาเปอร์เซียที่แปลว่าดวงดาวนะครับอันนี้เป็นชื่อของเธอได้บอกถึงบางอย่างนะครับต้นไม้หอมคือสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือคนอิสราเอลผ่านชีวิตของเธอนั่นเองนะครับภูมิศาสตร์ก็คือเมืองสุสานะครับดินแดนของเปอร์เซียนะครับบทเรียนนี้น่าสนใจพระธรรมเล่มนี้แม้ว่าไม่ได้เอ่ยถึงพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นตัวอย่างชี้เห็นว่าพวกชาวอิสราเอลรอดพ้นจากมหันตภัยอันตรายที่จะล้มล้างทั้งชนชาติของเขาได้อย่างไรนะครับอย่างที่บอกนะครับปัจจุบันนะครับพระธรรมเอสเตอร์จะถูกนะครับพูดถึงหรืออ่านในพระเทศกาลปูริมนะครับเรื่องของเทศกาลผมคิดว่าเราคงมีโอกาสกลับไปดูเมื่อเราย้อนกลับไปเรื่องราวที่เป็นอยู่ในเรื่องของเทศกาลนะครับก็จะมีเรื่องของเทศกาลที่อยู่ในที่เราได้เรียนไปนะครับว่ามีเทศกาลอะไรบ้างซึ่งนะครับเราจะเห็นเรื่องของเทศกาลเนี่ยนะครับอยู่นะครับในพระคัมภีร์อยู่ในเล่มที่เรามีอยู่นะครับเดี๋ยวคงผมหาเจอแล้วผมจะคงบอกให้อีกทีนึงแล้วกันหรือว่ามีคนช่วยผมหาว่าอยู่ในหน้าไหนนะครับพอดีไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้ไว้มีเทศกาลต่างๆนะครับเทศกาลปูริมก็จะอ่านพระธรรมเอสเตอร์ตรงนั้นนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะฮะบทเรียนเหล่านี้นะครับบอกอะไรกับเราอีกครับว่าเอสเตอร์นั้นเป็นสาวที่สวยงามเป็นราชินีนะครับแล้วมีไหวพริบนะครับและฮามานเนี่ยเขาตั้งใจทำอะไรถ้าเราจำเรื่องเอสเตอร์ได้ตั้งใจจะฆ่านะครับแล้วก็มีทำไอ้ที่จะตัดคอหรือจำไอ้ที่เครื่องแตรงแกงหรืออะไรต่างๆทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็เอสเตอร์ก็ได้วางแผนแล้วก็วันนั้นเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องราวเราคงจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะฮะว่าโมเดคัยได้วางแผนแล้วเพื่อจะช่วยคนอิสราเอลทั้งหลายแหละแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกนะครับนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับที่ให้จังหวะที่เอสเตอร์นั้นอยู่ที่นั่นไม่งั้นคนอิสราเอลจะจบสิ้นที่เปอร์เซียจริงๆนะครับนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อที่น่าคิดอยู่ตรงนั้นก็น่าสนใจนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระธรรมเอสเตอร์จะมีแผนการของพระเจ้านะครับความจงรักภักดีของโมเดคัยต่างๆแล้วก็การคุ้มครองรักษาหรือรักษาของพระเจ้าเทศกาลปูริมและความเที่ยงธรรมของพระเจ้าในพระธรรมเอสเตอร์นะครับถ้าเราจะดูโครงสร้างพื้นฐานเราจะพบว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่า grave danger กับ great deliverance นั่นหมายถึงว่าในช่วง4บทแรกเป็นช่วงเวลาที่อันตรายจริงๆที่น่ากลัวจริงๆเพราะว่าแผนการที่ถูกวางไว้กะทำลายล้างทั้งสิ้นเลยนะครับแต่เราพบถึงการช่วยกู้ของพระเจ้านะครับที่มีอยู่นะครับใน5ถึง10ตรงนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีการเลือกเอสเตอร์เป็นราชินีนะครับเนื่องจากราชินีองค์ก่อนนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็มีการเลือกเอสเตอร์เข้าไปใหม่นะครับคงกลับไปอ่านพระคัมภีร์เพิ่มเติมนะครับวันนี้เราเรียนแนะนำเฉยๆนะฮะแล้วก็มีเล่ห์ร้ายต่างๆทั้งหลายแหละเราจะพบเรื่องราวที่เป็นอยู่นะครับพระธรรมเอสเตอร์ใช้เวลานั้นประมาณ10ปีด้วยกันนะครับมันมีการเฉลิมฉลองของอาหะสุเรเอรัสนะครับ2บทแรก2บทต่อมาเป็นการอดอาหารของโมเดคัยซึ่งจะถามพระเจ้าว่าจะทำอย่างไรแล้วก็มาถึงในบทที่5ถึง7เป็นการเฉลิมฉลองของเอสเตอร์เพราะว่าเอสเตอร์ต้องการจะจัดงานขึ้นมาเพื่อจะเรียกฮามานนั้นมาด้วยและ8ถึง10ก็เลยกลายเป็นเทศกาลฉลองปูริมนะครับเราจึงพบว่าในช่วงแรกมันมีความปลื้มปิติยินดีนะครับ exaltation เพื่อจะหนุนใจเสริมกำลังให้กับอาหะสุเอรัสในช่วงเวลา3ถึง4นะครับบทที่3ถึง4เป็นช่วงเวลาของการกดขี่นั่นคือนะครับ persecution หมายถึงว่าจะเป็นเวลาที่จะถูกกดขี่ข่มเหงและเวลาของเอสเตอร์เป็นเวลาที่ preservation ที่พระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาแล้วก็เป็นเรื่องของการคิดถึงพระคุณของพระเจ้านะครับนั่นคือ comment moderation นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้เราได้เห็นนะครับระยะเวลาของเอสเตอร์เนี่ยก็อยู่ประมาณ10ปีตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงขั้นกลางว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลืออะไรคนอิสราเอลที่อยู่ในเวลานั้น
แล้วกลับมาสู่อีกเล่มหนึ่งนะครับนั่นคือพระธรรมเนฮามีนะครับในภาษาดั้งเดิมนะครับพระธรรมเนฮามีในฉบับภาษาฮีบรูเนี่ยจะอยู่รวมเป็นเล่มเดียวกับพระธรรมเอสราครับนะครับแต่เมื่อเวลามีการแปลเมื่อไหร่จะถูกแยกเป็น2เล่มเสมอเราจำได้นะครับที่ถูกแยกเล่มไปก็หลายเล่มทีเดียวจากเล่มอะไรครับ1 2ซามูเอลก็ถูกแยกใช่ไหมครับ1 2ปงกษัตริย์ก็ถูกแยก1 2ปงสาวดารก็ถูกแยกนะครับเอสเตอร์นะครับเอสรากับเนฮามีจริงๆแล้วเล่มมันต่อเนื่องกันแต่เมื่อนะครับมีการแปลเป็นภาษากรีกนะครับก็ทำให้มันเยอะขึ้นนะครับมากขึ้นจึงแยกเป็น2เล่มนะครับในพระธรรมเนฮามีนะครับก็บันทึกการกลับมากรุงเยรูซาเล็มของท่านเนฮามีนะครับเพื่อสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มอีกทีนะครับเซรูบาเบลมาทำอะไรนะครับเซรูบาเบลมาสร้างพระวิหารตัวกำแพงนี่ยังไม่ได้สร้างเอสรากลับมาฟื้นฟูจิตวิญญาณของคนที่อยู่ที่นั่นที่เขาเศร้าใจและพระเจ้าเมตตาเขาอย่างไรนะครับแล้วมีระยะเวลาของเอสเธอร์เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งและพระเจ้าก็นำผ่านทางเนฮามีที่จะกลับมาสร้างกำแพงโอเคนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งนะฮะว่ามีขบวนการอันนี้เป็นการฟื้นฟูชีวิตของการเป็นอยู่ของชาวยิวในเยรูซาเล็มด้วยการกลับมาของตัวของท่านเนฮามีจึงเป็นการเดินทางกลับมาในครั้งที่3นะครับในรอบแรกนะครับเซรูบาเบลกลับไปนะครับเพื่อจะนำคนอิสราเอลไปสร้างพระวิหารมีคน 50,000 คนนะครับในช่วงเวลาที่2ก็มีคนไม่เท่าไหร่แต่ครั้งที่3นะครับก็จะมีบางส่วนที่กลับมานะครับอันนี้ไม่ได้บอกจำนวนอิสราเอลนะครับแต่เดินทางกลับมานะครับในการว่าเนื่องจากตัวของท่านเนฮามีนั้นมีมาในฐานะของผู้ว่าราชการแผ่นดินยูดาห์ด้วยก็น่าสนใจนะครับคนนี้มีความคิดที่ดีซึ่งหลายครั้งนะครับเราเชื่อว่าเนฮามีเป็นคนเขียนนะครับเขียนประมาณปี425ก่อนคริสต์ศักราชจุดประสงค์ของเนฮามีเนี่ยมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องแรกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชกิจของพระเจ้าผ่านทางเนฮามีโดยบันทึกเรื่องราวการก่อสร้างการสร้างป้อมปราการและการปรับปรุงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่นะครับอันนั้นเป็นอันแรกซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าวันใดนะครับที่เรามีโอกาสอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราเรียกว่าการบริหารงานแบบเนฮามีเราจะเจอเรื่องนี้บ่อยนะครับในมีคนเอาพระธรรมเนฮามีเนี่ยไปเขียนแนวการบริหารแบบคริสเตียนนะครับถ้าเกิดเราอ่านเนฮามีเราจะพบว่าครั้งแรกเนฮามีไปถึงทำอะไรครับเดินดูรอบหมดเลยคือสำรวจนะครับหลังจากนั้นเนฮามีทำอะไรครับก็เริ่มวางแผนแล้วก็ put the right man in the right job นะครับคนไหนเก่งอะไรคนที่ทำอะไรเก่งทำอะไรเก่งนะครับคนที่เป็นทหารและฉลาดในการสร้างกำแพงขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าเนฮามีนะครับได้พูดถึงเรื่องราวการก่อสร้างที่น่าตื่นเต้นมากถ้าอ่านนะครับจะสนุกทีเดียวอันที่สองจุดประสงค์เพื่อเปิดเผยถึงชีวิตที่สมดุลของเนฮามีจริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในความกระตือรือร้นของท่านที่ท่านจะวางแผนและในเวลาเดียวกันท่านก็เชื่อถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเนฮามีรู้ว่าไม่สามารถจะทำอะไรได้ถ้าเขาไม่พึ่งพระเจ้าดังนั้นเรื่องนี้จึงสำคัญนะครับมันจึงเป็นความสมดุลกันระหว่างชีวิตของคนที่เขาเก่งนะครับเขาเป็นนักวางแผนที่ดีแต่อย่าลืมนะครับเนฮามีฟังพระเจ้าเสมอเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับในพระธรรมเนฮามีความสำคัญของเรื่องคือกำแพงเยรูซาเล็มนะครับในปัจจุบันนะครับกำแพงเยรูซาเล็มก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะครับบางทีเราเรียกว่ากำแพงร้องไห้ต่างๆนะครับที่คนไปอิสราเอลไปเที่ยวนะครับต่างๆที่นั่นนะฮะก็ความบทที่สำคัญคือบทที่6คือการบูรณะกำแพงเมืองเยรูซาเล็มและบทที่9คือการบันทึกการสารภาพบาปของอิสราเอลนั่นคือความสำคัญที่มันต้องเกิดความสมดุลกันนะครับในความเป็นจริงว่าหลายครั้งที่อิสราเอลทำบาปแล้วเขาถูกพระเจ้าตีสอนแล้วการสารภาพบาปพระพรของพระเจ้าก็ไหลคืนสู่อิสราเอลครั้งหนึ่งนะครับบุคคลที่สำคัญนะครับคือเนฮามีอาราทาเทอร์ซิสนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่อีกรุ่นหนึ่งต่อมาจากดาริอัสที่1
นะครับจะมีกษัตริย์เปลี่ยนแปลงอยู่นะครับช่วงเวลาต่างๆของอาณาจักรเปอร์เซียนะครับแล้วก็ตัวของเอสราเองนะครับเนฮามีย์มีความหมายว่าการปลอบประโลมใจของพระเยโฮวาห์นะครับชื่อนั้นสำคัญไฉนนะครับชื่อบุคคลเหล่านี้มีความสำคัญตลอดนะครับมีให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวที่น่าสนใจภูมิศาสตร์ของเรื่องนี้ก็อยู่ที่เปอร์เซียส่วนหนึ่งและอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับเมื่อเขาเดินทางออกจากเปอร์เซียไปสู่ปาเลสไตน์บทเรียนที่น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับเนฮามีย์เป็นนักปฏิบัติเนฮามีย์เขาเก่งนะครับในการฟื้นชูใจให้คนอิสราเอลที่มีความกดขู่เนี่ยเกิดความก้าวหน้าขึ้นและสามารถฟันฝ่าสิ่งต่างๆได้เขารู้นะครับว่าการที่จะนำคนแล้วสามารถจะถูกความสำเร็จได้การหนุนน้ำใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเนฮามีย์ไม่เคยต่อว่าเนฮามีย์ไม่ได้ว่าไม่ได้ต่อว่าใครต่างๆแต่เนฮามีย์ใช้วิธีการหนุนใจและคนเหล่านั้นเมื่อเชื่อพึ่งในพระเจ้าเขาจะสามารถกระทำการทุกอย่างได้ถ้าเราไปอ่านเนฮามีย์นะครับเขาอดทนตลอดที่จะรู้ว่าพระเจ้าทำอย่างไรงานนั้นลายากลำบากจริงๆในการสร้างกำแพงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการต่อต้านที่รุนแรงที่สุดที่มาจากรอบข้างนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับเราพบถึงเนฮามีย์เป็นนักอธิษฐานพึ่งพิงพระเจ้าอย่างสุดใจของเขาเลยนะครับเรามีประสิทธิภาพที่สูงมากที่เขาอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดดังนั้นนะครับชีวิตของคนยิวเนี่ยได้มีชีวิตที่ฟื้นฟูด้านศาสนาภายใต้การนำของตัวเนฮามีย์เองและอย่าลืมนะครับด้วยเอสราเอสราเป็นมหาปุโรหิตดังนั้นจึงมีการทำไมครับถวายเครื่องสัตว์บูชาเพราะทำไมครับพระวิหารถูกบูรณะเสร็จหมดแล้วนั่นหมายถึงคนอิสราเอลนะครับในช่วงระยะเวลานี้เขาจึงเป็นช่วงเวลาที่ทำไมครับที่สามารถกลับไปสู่พระเจ้าเกือบ 100% เต็มเลยวิหารก็มีนะครับมหาปุโรหิตก็มีผู้ว่าราชการเมืองก็มีกำแพงก็สร้างเสร็จนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์จริงๆจากการเป็นทาสที่อยู่ในบาบิโลนนะครับไม่เหลืออะไรเลยอย่าลืมนะครับกษัตริย์องค์ใดครับที่ตีชนะอิสราเอลครับบาบิโลนกษัตริย์ใดครับเนบูคัดเนซาร์และเนบูคัดเนซาร์ทำไมครับเอาของในพระวิหารไปทั้งหมดเลยคุณคิดดูนะครับเขากลับมาทุกอย่างสิ่งที่ในพระวิหารนั้นผลิตด้วยทองคำแต่อิสราเอลทำทุกอย่างนะครับเมื่อจิตใจเขาได้รับการฟื้นฟูจากพระเจ้าดังนั้นข้อควรพิจารณาพิเศษอธิษฐานอย่างถูกต้องเหมือนกับที่เนฮามีย์อธิษฐานพึ่งพิงพระเจ้าท่าทีของการรับใช้พระเจ้าอันนี้สำคัญครับการรับใช้พระเจ้าแม้ว่ามันยากลำบากอย่างไรอย่าท้อเพราะเนฮามีย์บอกเรานะครับถ้าเรามีโอกาสกลับไปอ่านนะครับคุณจะเห็นการรับใช้พระเจ้าของเขาเนี่ยดีจริงๆแล้วก็สำคัญนะครับจุดยืนความเชื่อที่มั่นคงศัตรูอยู่รอบข้างตลอดทำอะไรไม่ได้เลยพอกำลังจะลงมือสร้างศัตรูมาแล้วอะไรต่างๆนะครับอ่านตรงนั้นนะครับแบบอย่างที่ดีของผู้นำนะครับถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำที่ดีนะครับอ่านเนฮามีย์เยอะๆนะครับจะรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วเขาสร้างอย่างไรแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคริสตจักรจะเข้มแข็งได้จำให้ดีนะครับการกลับใจใหม่และยึดมั่นในโภชนะของพระเจ้านะครับผมเชื่อว่านี้เวลาที่เราเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ใช้พระธรรมเนฮามีย์เราจะเห็นถึงเรื่องราวที่สำคัญทีเดียวนะครับนั่นเองนะครับผมจึงแบ่งเรื่องของพระธรรมเนฮามีย์ตรงนี้นะครับเป็น4ส่วนตรงนั้นนะครับ1ถึง2เป็นการเตรียมสร้างกำแพงเยรูซาเล็มนะครับใช้คำว่า rebuilding คือการสร้างกำแพงขึ้นใหม่บทที่นะครับ8ถึง10เป็นการรื้อฟื้นพันธสัญญาผมใช้คำว่าเป็นการฟื้นฟูหรือ revivalเป็นตัว R หมดนะครับแล้วก็11ถึง13เป็นการปฏิรูปคือ reform นะครับมันจะมีอยู่3ช่วงนะครับมันจึงเป็นช่วงของการเริ่มสร้างกำแพงขึ้นใหม่แล้วก็ถูกความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มพันธสัญญาใหม่กับพระเจ้าแล้วก็เริ่มการสร้างชนชาติใหม่ของเขาขึ้นมา
มันเป็นเรื่องของการปฏิรูปประชากรประชากรเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วจึงเกิดการปฏิรูปศาสนาและค่อยไปเรื่องของการเมืองถ้าคนใดพึ่งพิงพระเจ้าการเมืองไม่มีปัญหานะครับไม่พูดการเมืองผ่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวโดนอัดนะครับมีเรื่องของเปอร์เซียนะครับและเยรูซาเล็มนะครับระยะเวลานั้นประมาณ 19-25 ปีในช่วงเวลานี้เนื่องแต่ตำรานะครับบางตำราบอก19ปีบางตำราพูดถึง25ปีผมเลยใส่ช่วงระยะเวลาสิ่งต่างๆเพราะเวลาที่เรานับเดือนปีไม่เหมือนกันนะครับปฏิทินมันมีความแตกต่างในตัวมันเองนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะฮะผมให้ภาพรวมนะครับพระธรรมเอสราเนียมีและเอสเตอร์มันเป็นอย่างไรพี่น้องดูนะนะฮะในรูปฟอร์มที่มีอยู่นะครับตรงนั้นพี่น้องก็จะเห็นถึงบางอย่างนะครับลองดูนะครับเอสราบทที่1ถึง6นะครับอันนี้ก็เป็นการรวมพระคัมภีร์3เล่มเป็นขั้นตอนให้เราเห็นนะครับเอสรา1ถึง6นะครับจะพูดถึงการบูรณะภายใต้การนำของเซรูบาเบลซึ่งเกิดขึ้นในปี538พระวิหารถูกสร้างเสร็จผู้ชนะมี2คนคือฮักไกกับเซคาริยาเดี๋ยวเราถึงหมวดผู้ชนะนะครับผมจะกลับมาพูดถึงว่าผู้ชนะเนี่ยจะถูกแบ่งตามวันเวลาช่วงก่อนเป็นเฉลยช่วงหลังเป็นเฉลยอย่างไรต่างๆไม่ได้เรียงตามพระคัมภีร์เรานะครับแต่เรียงตามวันเวลาของผู้เผยพระชนะที่เราจะได้ไม่งงนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราเรียนไปแล้วมันสลับเวลากลับไปกลับมาอยู่เรื่อยแต่ผมจะเรียงว่าใครลงไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับกับพระคัมภีร์เราจึงเห็นนะครับมีผู้ชนะอยู่2คนคือฮักไกกับเซคาริยาแล้วก็มีการเดินทางกลับมาครั้งแรกมีคนประมาณ 50,000 คนนะครับจากเอสราบทที่1ถึง6ไปก็มีช่วงว่างอยู่ช่วงเวลาหนึ่งคือ57ถึง58ปีก็คือพระธรรมเอสเธอร์นั่นเองและเอสราบทที่7ถึงบทที่10ก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเอสรานำกลับมาทันไหมครับนี่คือเป็นระยะเวลาที่ให้เห็นถึงช่องว่างของมันนะฮะในช่วงเวลานี้ก็เป็นเรื่องของ Reformation Under เอสรานะครับในปี457ตรงนั้นเป็นการปฏิรูปประชาชนโดยแท้จริงอันนั้นเป็นวิหารละมีคนกลับมาประมาณ 2,000 คนกับเขาแล้วหลังจากนั้นก็มีช่วงว่างอีกประมาณ 12-13 ปีก็เป็นช่วงเวลาของภายใต้การนำของเนฮีมีนะครับอันนี้ก็คือกลับมาเป็นการสร้างนะครับเป็นการสร้างกำแพงนะครับพอดีขออภัยไม่ได้แปลตรงนี้นะครับ Reconstruction Under เนฮีมีนะครับเป็นการสร้างกำแพงใหม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับว่ามีผู้ชนะคนหนึ่งคือมาลาคีนะครับมาลาคีเป็นพระธรรมเล่มท้ายสุดของเรานะครับนะฮะนั่นคือสิ่งที่นะครับแต่ว่าจริงๆเขาอยู่ในสมัยของเนฮีมีนะครับนี่คือผู้ชนะแล้วก็เป็นการเดินทางกลับมาครั้งที่3ดูในหน้าต่อไปนะครับในหน้าที่ที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับในหน้าที่51นะครับก็จะมองอีกด้านหนึ่งมองในด้านของกษัตริย์ของเปอร์เซียนะครับเพราะว่าเนื่องจากเดี๋ยวเราได้ยินชื่อนั้นบ้างได้ยินชื่อนี้บ้างได้ยินต่างๆทั้งหลายแหละลองดูนะครับเอสราบทที่1ถึง6ที่นั่นมีกษัตริย์อยู่หลายองค์ทีเดียวนะครับอยู่หลายองค์ทีเดียวนะครับแต่เราบางทีไม่รู้ว่ามีกษัตริย์องค์ไหนบ้างนะครับในช่วงเวลาเอสรา1ถึง6องค์แรกคือไซรัสนะครับปี530ถึง522คือแคมไบซิสบางทีเรียกว่าอาราธาเซอร์ซิสบางทีเรียกว่านะครับอาหะสุเอลัสคนละคนกับเรื่องของเอสเธอร์นะครับคนละคนกันแต่โดยทั่วไปพระคัมภีร์ของเราจะใช้คำว่าอาราธาเซอร์ซิสในพระคัมภีร์ของเรานะครับจะใช้ชื่อของเขาว่ากษัตริย์แคมไบซิสเราจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่จะได้ยินว่าอาราธาเซอร์ซิสนะครับในพระคัมภีร์นะครับในปี522นะครับมีคนหนึ่งนะครับกษัตริย์องค์หนึ่งที่นะครับสั้นๆ นะครับชื่อว่าสเมดิสนะครับไม่มีการกล่าวถึงแล้วก็เกิดการเปลี่ยนกษัตริย์องค์ต่อมาคือ521นะครับคือดาริอัสที่1นะครับดาริอัสที่1ก็ถึงบอกก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆแล้วก็กลายมาในปี486ถึง464เป็นช่วงของอาหะสุเอลัสซึ่งเป็นสามีของเอสเธอร์นะครับอย่าไปสลับกับคนที่2นะครับคนละคนกันนะครับคนละคนกันกับคนนั้นนะฮะนี่คือนะครับบางครั้งก็เรียกว่าเซอร์ซิสนะครับและในเอสราบท
ที่7ถึง10แล้วก็เนฮามีอยู่ในช่วงของกษัตริย์2องค์นะครับองค์แรกคืออาราทาเซอร์ซิสที่1นะครับซึ่งหลายคนเชื่อว่าคนนี้เป็นลูกเลี้ยงของเอสเธอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นถึงเรื่องราวที่เป็นอยู่เบื้องหลังนะครับส่วนในดาริอัสที่2นะครับซึ่งดาริอัสที่2เนี่ยทำไมครับก็ยังหนุนช่วยเหลือคนอิสราเอลให้กลับมาสร้างกำแพงคงเข้าใจนะฮะที่เราได้เรียนไปนะครับในช่วงแรกๆนะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อกี้เราได้เห็นอันแรกคือการคาบเกี่ยวของพระธรรม3เล่มอันต่อมาเราได้เห็นการคาบเกี่ยวของกษัตริย์ที่อยู่ในพระธรรม3เล่มอันที่3คือผู้นำนะครับที่สำคัญที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอสราเนฮามีและเอสเธอร์นะครับเราพบถึงนะครับในช่วงของสถานที่นะครับคือเยรูซาเล็มนะครับในปี538ถึง515บุคคลที่เป็นบุคคลที่ดีนะครับโยชูวาคนนี้ไม่ใช่โยชูวาที่ปรากฏในพระธรรมโยชูวานะครับโยชูวาคนนี้เป็นมหาปุโรหิตนะครับและเซรุบาเบลนะครับโยชูวาที่เป็นมหาปุโรหิตนะครับและเซรุบาเบลนะฮะแล้วก็บุคคลที่แย่ในเวลานั้นคือกลุ่มคนชาวสมาเรียนะครับกลุ่มคนสมาเรียนะครับที่สร้างปัญหาให้กับคนอิสราเอลในช่วงเวลาของเซรุบาเบลนะครับสถานที่ต่อมานะครับที่เราเรียกว่าสุสานะครับหรือเปอร์เซียนะครับขออภัยที่พิมพ์ผิดนะครับเปอร์เซียนะครับนะครับภาษาเดิมจะอ่านว่าชูชันนะครับชูชันนั้นเป็นเสียงออกไปทางเปอร์เซียนะครับตามภาษาของเราเรียกว่าสุสานะครับหรืออยู่ในเปอร์เซียนั่นเองในปี483ถึง473ประมาณ10ปีตรงนั้นบุคคลที่ดีคือโมเดคายเอสเธอร์และอาหะสุเอลัสนะครับบุคคลที่แย่นั่นคือฮามานนะครับคนฮามานก็คือคนที่ทำไมครับตั้งใจจะล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลทั้งหมดนะครับต่อมากลับมาที่เยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากมันมีการฟื้นฟูในปี457ถึง425นั่นคือพระธรรมเอสรากับเนฮามีนะครับคนที่ขึ้นชื่อตรงนี้คือนะครับเซนบานกับโทเบียนะครับเราคงไปอ่านข้างในได้ว่าคนเหล่านี้เขาทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าผมคงไม่ได้มาสอนพระคัมภีร์ทั้งหมดแต่กำลังเกริ่นนำให้เห็นว่าใครเป็นบุคคลสำคัญใครเป็นอย่างไรต่างๆทั้งหลายแหละจะง่ายสำหรับเรานะครับถ้าวันหนึ่งเราเอาไปสอนระวีวารศึกษาเราจะเห็นภาพองค์รวมของพระธรรม3เล่มนี้นะครับผมอยากให้เราได้เข้าใจว่าพระคัมภีร์นะครับเมื่อถูกวางไปเนี่ยมันมีบทบาทที่สำคัญทีเดียวนะครับต้องขอบคุณพระเจ้าในคำสอนที่เกิดขึ้นจากพระธรรม3เล่มมันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่พระเจ้าได้บอกถึงขั้นตอนของการช่วยเหลือของพระเจ้านะครับน่าคิดทีเดียวนะครับพระเจ้าให้ขั้นตอนการช่วยเหลือของพระเจ้าที่เกิดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่ไซรัสที่ชนะบาบิโลนแล้วให้คนกลับมาในชุดแรกที่มาสร้างพระวิหารใช้เวลา23ปีด้วยเซรุบาเบลนะครับแล้วในเวลาต่อมานะครับก็มีช่วงเวลาสั้นๆทำไมครับก็นำมาฟื้นฟูจิตวิญญาณของเขานะครับฟื้นฟูคนหลังจากนั้นคนยิวที่อยู่ในเปอร์เซียจะถูกฆ่าตายทั้งหมดนะครับพระเจ้าก็ทำไมครับให้โมเดคายกับเอสเตอร์ช่วยหลังจากนั้นก็กลับมาและสร้างเมืองใหม่เกิดขึ้นครบอย่าง 100% นี่เป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆถ้าเราเห็นนะครับเราเรียนพระคัมภีร์ด้วยความเข้าใจเราจะรู้สึกตื่นเต้นนะครับเวลาผมอ่านพระคัมภีร์แล้วเห็นภาพแล้วบอกพระเจ้าของเราเนี่ยอัศจรรย์จริงๆนะครับนี่คือสิ่งนี้เป็นหมวดประวัติศาสตร์ดังนั้นนะครับเราได้เรียนไป2หมวดใหญ่ๆด้วยกันนะครับในหมวดอันนึงก็คือเป็นหมวดอะไรครับโทรานะครับแล้วก็หมวดประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเรามาถึงอีกหมวดหนึ่งนะครับในหน้าที่52ของเรานะครับเราจะมาถึงในหมวดของที่เราเรียกว่ากวีนิพนธ์พระคัมภีร์ในหมวดนี้นะครับในสารบบของพระธรรมปีเนี่ยถ้าเราเรียงตามนะครับหมวดที่เป็นหมวดของภาษาอังกฤษมันจะมี5เล่มนะครับมีโยบสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์และเพลงซาโลมอนแต่ผมเอาเพลงข้ามควรมาไว้ที่นี่เพราะเพลงข้ามควรเนี่ยมันเป็นของเยเรมี
แต่มันไม่ใช่เป็นคำเผยพระชนะเข้าใจนะครับคือไม่ได้เป็นผู้พยากรณ์ไม่ใช่เป็นคำพยากรณ์ต่างๆทั้งหลายแหละนี่คือเลยเอามาไว้ในหวดกวีนิพนธ์เพราะมันเป็นกวีเหมือนกันบางอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นเองนะฮะในลักษณะนี้พระธรรมเหล่านี้ถูกประพันธ์นะครับอยู่ในชุกยุคของรวมอาณาจักรเราเข้าใจเรื่องรวมอาณาจักรนะครับเพราะเราเรียนการแยกอาณาจักรนี่เกิดขึ้นในสมัยไหนครับในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์เริ่มแยกเป็น2อาณาจักรใช่ไหมครับนะฮะเพราะในสมัยเดิมเนี่ยยังเป็นอาณาจักรเดียวอยู่ดังนั้นหมวดกวีนิพนธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยของรวมอาณาจักรคือในสมัยของใครครับของกษัตริย์ดาวิดของกษัตริย์ซาโลมอนนะครับใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับเราต้องจำอย่างนี้ว่าในยุคของรวมกษัตริย์เนี่ยก็จะมีในยุคของตัวของกษัตริย์ดาวิดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรต่างๆทั้งหลายแหละเนื่องจากการที่มันมีความสงบสุขคนทั้งหลายก็เลยมีเวลาที่ร้องรำทำเพลงสรรเสริญพระเจ้าต่างๆนะครับยุคกษัตริย์ดาวิดเป็นยุคที่ไม่ค่อยได้เกิดเรื่องมันเกิดสงครามบ้างแต่ทำไมครับพระเจ้าก็ช่วยเหลือต่างๆแล้วกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยเป็นยุคที่ไม่มีสงครามเลยคงจำได้นะครับเพราะโซโลมอนใช้นโยบายที่ดีมากคือเป็นลูกเขยของอาณาจักรรอบข้างทั้งหมดแต่งงานทั้งหมดเลยนะครับโซโลมอนจึงมีมเหสี700องค์มีนางสนม300ดังนั้นเป็นยุคที่มีความสุขครับแต่งแต่เพลงนะครับบทเพลงต่างๆทั้งหลายแหละเพราะรอบข้างไม่มีสงครามเลยนะครับนี่เป็นยุคของบทประพันธ์จึงเกิดขึ้นบทกลอนส่วนสำคัญในการมีชีวิตในการดำรงอยู่อย่างไรสะท้อนถึงวรรณกรรมวรรณกรรมสะท้อนถึงปัญหาที่มีอยู่ประสบการณ์ความเชื่อปรัชญาและทัศนคติของคนอิสราเอลทั้งหมดนั่นเองนะครับผมจึงทำตัวสรุปไว้แต่แรกไว้ก่อนเพื่อที่เราจะไปทีละเล่มทีหลังเราจะเห็นนะครับว่าประสบการณ์ในเวลานั้นย่อเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอะไรครับย่อเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการที่คนชอบธรรมต้องใช้ความพยายามที่จะปลุกปล้ำสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตสดุดีเป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญแม้จะมีการแสดงออกของอารมณ์อยู่บ้างความรู้สึกทุกอย่างของมนุษย์จะปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีเกือบทั้งหมดเลยนะครับสุภาษิตให้สิ่งที่มีค่าแก่การดำเนินชีวิตโดยส่วนรวมเตือนสติสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดปัญญาจารย์เข้าใจเนื้อหาการดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาจากทัศนะที่เป็นเอกลักษณ์แต่ให้ความชัดเจนว่าหากมนุษย์แยกจากความสมบัติอันถูกต้องจากพระเจ้าแล้วชีวิตนั้นก็ว่างเปล่าเพลงซาโลมอนเป็นบทกวีที่เป็นตัวละครซึ่งแสดงออกถึงความยินดีและอันตรายของความรักของมนุษย์เพลงก้ำกรวนนะครับขอแก้ไขด้วยนะครับเป็นการแสดงออกถึงความโศกเศร้านะครับขมขื่นนะครับของมนุษย์อย่างสุดนะครับอย่างสุดซึ้งครับขออภัยนะครับผิดนะครับตรงนั้นและความไว้วางใจในพระเจ้านะครับในการพระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญานะครับว่าเพลงก้ำกรวนเนี่ยร้องไห้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราคงจะไปเรียนรู้ทั้งในบทกวีฮีบรูนะครับมันมีหลักอยู่5หลักใหญ่ๆด้วยกันประการที่1บทกวีฮีบรูนะครับเป็นบทกวีสำหรับเพลงขับร้องเขียนขึ้นเพื่อประกอบเข้ากับดนตรีส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในเพลงสดุดีเป็นกลุ่มนี้กวีหลักของฮีบรูประการที่2เป็นกวีสอนธรรมมุ่งสอนประชาชนให้รู้จักสังเกตและประเมินชีวิตชี้ถึงสติปัญญามากกว่าอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นสุภาษิตและปัญญาจารย์จึงอยู่ในประเภทนี้กวีประเภทที่3คือกวีพยากรณ์เราไม่พบในหนังสือกวีใน6เล่มนี้นะครับแต่มีอยู่ในหนังสืออิสยาและหนังสือส่วนอื่นอยู่นะครับแต่ว่ากวีพยากรณ์เนี่ยจะเป็นกวีหลักอันนึงของสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราจำกวีพยากรณ์ได้หนังสือเอสรานะครับคงนึกถึงเรื่องอะไรครับผมในเรื่องที่เป็นพยากรณ์ถึงใครครับพยากรณ์ถึงการมาประสูติของพระแม่สิยาต่างๆทั้งหลายแหละจะมีกวีลักษณะเป็นแบบนั้นเกิดขึ้น
อันที่4นะครับกวีสำหรับไว้อาลัยเป็นบันทึกความโศกเศร้าความขมขื่นของมนุษย์ดังนั้นผมจึงเอาบทเพลงค่ำควรเนี่ยมาไว้ในประเภทนี้นั่นเองเพราะบทเพลงค่ำควรนั้นในหลายพระคัมภีร์จัดไปอยู่ในหมวดของผู้เผยพระวจนะนะครับอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเพลงค่ำควรเนี่ยมันเป็นแบบหนึ่งของกวีของคนฮีบรูนะครับแต่ถูกจัดในหมวดของผู้เผยชนะซึ่งมันไม่ได้ถูกหมวดของมันนะครับแต่เราวิ่งไปตามภาษาอังกฤษนะครับต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับแต่ผมพยายามดึงให้เห็นว่าหมวดตรงนี้มันเป็นกลุ่มของมันอย่างไรนะครับกวีสำหรับตัวละครเราเชื่อว่าโยบกับเป็นซาโลมอนเป็นการแสดงความคิดและความจริงผ่านการสนทนาโต้ตอบหรือการสนทนาฝ่ายเดียวนะครับนั่นคือเป็นลักษณะของกวีที่เป็นแบบตัวละครแบบคนฮีบรูนะครับเราจะเห็นตรงนั้นทีนี้มันมีโครงสร้างนะครับเราต้องการเข้าใจโครงสร้างนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์บางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าจริงๆไม่ผิดนะครับเพราะพอดีมันแปลภาษาไทยแล้วมันอ่านแล้วมันแปลกนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับโครงสร้างของกวีเนี่ยคือมันมีประโยคหนึ่งบรรทัดแรกจากนั้นบรรทัดที่สองก็จะมีความคิดซ้ำหรือขยายความหรือตรงกันข้ามกันเลยหรือใช้ความคิดความรู้สึกในการสัมผัสแบบนี้ทำให้ง่ายต่อการแปลความจริงของกวีของฮีบรูไปสู่ชนชาติอื่นเพราะมันมีการซ้ำอยู่มันมีอยู่ห้าอย่างนะครับของการซ้ำอันที่หนึ่งคือความคล้ายคลึงกันหมายความว่าบรรทัดที่สองกล่าวซ้ำความคิดของบรรทัดแรกมันจะเหมือนกันเลยครับนะฮะอันนั้นก็คือเป็นคำเดียวกันกับบรรทัดแรกเลยนั่นคงกลับไปดูนะครับสดุดีบทที่24ข้อที่1บทที่19ข้อที่2เราคงไม่มีเวลาเปิดนะครับเดี๋ยวคงกลับไปดูตรงนั้นว่ามันซ้ำกันอย่างไรมันมีบรรทัดแรกอันหนึ่งบรรทัดที่2ตามมามีความตรงกันข้ามเลยครับกับความคิดของบรรทัดแรกเลยนะครับนั่นคือสดุดีบทที่1ข้อที่6เราคงจำได้นะครับเรื่องอะไรครับความสุขใช่ไหมครับเป็นของบุคคลน่ะนะครับแล้วมันจะมีคำตรงข้ามว่าคนชอบธรรมกับคนอธรรมนั้นต่างกันอย่างไรต่างๆทั้งหลายแหละนะครับผมหลอกถามเราดูว่าเราจำพระคัมภีร์ได้หรือเปล่ากวีที่3นะครับคือการประกอบกันนะครับบรรทัดที่2อาจจะเป็นบรรทัดต่อๆมาทำให้เกิดความคิดของบรรทัดแรกนั้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้นหรือเป็นการขยายความไปดูบทสดุดีบทที่2ข้อที่6นะครับหรือ19ข้อที่7บิกวีอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นลักษณะแสดงถึงจุดสุดยอดของมันของความคิดคือพยายามสร้างคำขึ้นไปจนถึงคำที่สุดยอดนั้นเกิดขึ้นและกวีอีกแบบหนึ่งเป็นการแสดงออกแบบคำอุปมาหรือคำที่คล้ายคลึงกันนะครับของหนึ่งบรรทัดเพื่อใช้แสดงภาพพจน์ของความจริงของอีกบรรทัดหนึ่งนะครับนั่นคืออะไรครับ42สดุดี42ใครจำได้ครับขึ้นต้นด้วยกอไก่นึกออกไหมครับกวางกระเสือกกระสนหาน้ำในพันธุ์อะไรจิตวิญญาณคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับกวางกับจิตวิญญาณคนละเรื่องกันเลยแต่ทำไมครับเปรียบเทียบแสดงออกนะฮะนี่คือกวีแบบนี้นะครับถ้าเรามีโอกาสกลับไปดูนะครับลองไปขีดดูว่ามันเป็นอย่างไรต่างๆเราไม่มีเวลาไปศึกษาทั้งหมดแม้ว่ากวีฮีบรูนะครับมีลักษณะเช่นการใช้คำสำนวนหรือภาพพจน์กำหนดโครงกระทู้เอ่ยคำเปรียบเทียบเอ่ยต่างๆนั้นก็เป็นการเปรียบเทียบลักษณะของบุคคลและสิ่งของนะครับนั่นเองนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ได้กล่าวถึงให้เห็นว่านะครับก่อนที่จะไปถึงพระธรรมเล่มต่างๆก็ได้กล่าวถึงในแต่ละเล่มเนี่ยมีหัวใจสำคัญอย่างไรมันมีบทกวีหลักของฮีบรูอย่างไรและในเวลาเดียวกันมันมีโครงสร้างอย่างไรดังนั้นถ้าเราจำสิ่งเหล่านี้ได้เราจะรู้สึกว่าเวลาที่เราอ่านพระธรรมต่างๆของเล่มเหล่านี้เราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเราคงไม่ได้บอกว่าสมาคมพิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับบ่อยครั้งที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันซ้ำทำไมนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เราเข้าใจแล้วนะครับเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์จะไม่ใช่บอกว่าสมาคมพิมพ์ผิดนะครับมันเป็นบทเพลงที่กล่าวซ้ำซ้อนกันร้องรับซึ่งกันและกันนั่นเองโอเคนะฮะผมเชื่อว่าเวลาที่มีอนุชนถามเราว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าช่วยกันสอนนะครับที่อนุชนเหล่านั้นจะเข้าใจนะครับ
เอาละครับเรามาถึงพระธรรมเล่มหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเรามีอีก6เล่มที่จะไปนะครับเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับผมนะฮะก็จะชี้ให้เห็นถึงเรื่องราวที่สำคัญอันหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนั่นคือพระธรรมโยบพระธรรมโยบนะครับเป็นพระธรรมเล่มแรกในหมวดกวีทั้งหมด6เล่มตรงนี้พระธรรมเล่มนี้เริ่มบรรยายว่าโยบเป็นใครเป็นคนอย่างไรและกล่าวถึงสาเหตุที่โยบต้องทนทุกข์เพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทำการนะครับโทษนะครับทำการทดสอบโยบได้บทกวีเชิงละครอันยอดเยี่ยมนี้เนื้อหาแม้จะดูเหมือนยาวมากแต่ละสาระสำคัญประเด็นหลักอยู่ที่ว่าทำไมผู้ชอบธรรมต้องทุกข์ยากลำบากด้วยได้กล่าวถึงความทุกข์ทรมานนะครับของคนทุกสมัยนะครับโดยเล่าถึงคนดีคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยบที่สูญเสียทุกอย่างแต่ยังเชื่อมั่นอยู่ในพระเจ้าพระธรรมโยบนะครับมีบางคนบอกว่าคนที่เขียนเรื่องนี้น่าจะเป็นโมเสสด้วยส่วนหนึ่งและตัวโยบเองนะครับแล้วบางคนก็เชื่อว่าเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนนะครับซึ่งก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลาหลังน้ำท่วมโลกก็คือมาก่อนช่วงสมัยของโมเสสที่มีชีวิตของโยบนะครับอยู่ในสมัยนั้นนะครับอย่าคิดว่าโยบเขียนตรงนี้แล้วชีวิตเขาอยู่ช่วงหลังกษัตริย์นะครับไม่ใช่เขาเป็นบุคคลอยู่ก่อนประวัติศาสตร์ก่อนโมเสสนะครับในชีวิตของเขาเป็นช่วงระยะเวลาแบบนั้นแต่เนื่องจากไม่อยู่ตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นหมวดกวีนิพนธ์นะครับพระคัมภีร์ของเราไม่ได้ถูกเรียงตามลำดับอย่างที่บอกแต่เนื่องจากอันนี้คือจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อความจดจำง่ายดังนั้นนะครับพระธรรมโยบเนี่ยชีวิตของโยบไม่ได้อยู่ในสมัยหลังกษัตริย์ดาวิดนะครับอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะครับเป็นช่วงที่อยู่ก่อนโน้นนะครับเราก็เขียนเล่าเรื่องของเขานะครับอายุของโยบนะครับบ่งชี้ถึงชีวิตของผู้ที่อยู่หลังน้ำท่วมโลกคืออายุสั้นลงจำได้ไหมครับชีวิตของมนุษย์แต่แรกนะครับยาวมากเลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งลูกของเอโนกคนหนึ่งที่อายุยาวที่สุดในโลกคือเมทูเซลาอายุ969นะครับเพราะว่าพ่อดำเนินไปกับพระเจ้าลูกจึงมีชีวิตที่ยืนยาวโอเคนะครับลูกของท่านต่างๆทั้งหลายนะครับเราเห็นนะครับว่าหลังจากท่านมีบุตร10คนที่โตกันหมดแล้วหลังจากนั้นก็พบกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นโยบได้เห็นพิธีที่ปุโรหิตปฏิบัติต่อครอบครัวของท่านซึ่งเป็นการกระทำในสมัยบรรพบุรุษนั่นนะฮะหมายถึงว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปุโรหิตทำอะไรในครอบครัวเนี่ยมันเป็นสมัยของอับราฮัมของกลุ่มบรรพบุรุษต่างๆทั้งหลายแหละที่ลงมานะครับกฎหมายของโมเสสการเปิดเผยของสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในสนทนาธรรมระหว่างโยบกับเพื่อนนะครับเป็นการสนทนาบางอย่างที่นะครับเป็นระยะเวลาที่อยู่ก่อนที่จะมีพระคัมภีร์โทราต่างๆทั้งหลายแหละนะครับดังนั้นการจัดพระธรรมโยบไว้ในช่วงบรรพบุรุษเราจึงเห็นนะครับว่าโยบมีช่วงชีวิตอยู่ในปฐมกาลนะครับแต่ผู้ประพันธ์หนังสืออยู่ในสมัยของซาโลมอนทันไหมครับหมายถึงมันมีการเขียนเรื่องราวของเขามีการบอกเล่าเรื่องราวของเขาต่างๆทั้งหลายแหละแต่กลายมาเป็นเล่มพระธรรมโยบคือในสมัยกวีนิพนธ์ทันไหมครับแต่ตัวโยบเองมีชีวิตอยู่ก่อนแล้วเหมือนผมเขียนประวัติศาสตร์ของคนคนหนึ่งในอดีตแต่ในสมัยนี้ทันไหมครับในสมัยที่ทำไมครับเจริญที่สุดก็คือสมัยพงศ์กษัตริย์เพราะไม่มีการสู้รบทุกคนก็เริ่มเขียนเหมือนกับภาษาไทยของเราใช่ไหมครับเวลาที่กษัตริย์องค์ใดนะครับในประเทศไทยของเรามีความสงบสุขก็จะมีอะไรครับมีบทละครไม่ว่าพระอภัยมณีไม่ว่าอะไรต่างๆจะเป็นลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์มีอยู่3หลักใหญ่ด้วยกันด้วยกันนะครับกล่าวถึงและตอบถึงสาเหตุว่าการทนทุกข์ของผู้ชอบธรรมเกิดขึ้นมาจากสิ่งใดตอบปัญหาทางจิตวิญญาณว่าพระเจ้ามีอำนาจสูงสุดนะครับหมายถึงสามารถอนุญาตได้โยบไม่ได้ร้องหาคำตอบครับแต่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าประการที่3เพื่อมองมุมมองใหม่ๆของความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างเราคือผู้ถูกสร้างพระเจ้ามีสิทธิ์ทำอะไรทุกอย่างและพระเจ้ารู้ว่าเราทนได้แค่ไหนจริงๆครับคำสำคัญนะครับคือการทนทุกข์ความสัมปยุญญาณของพระเจ้าฤทธานุภาพสูงสุด
บทที่สำคัญคือบทที่1กับบทสุดท้ายครับเพราะว่ากำลังบอกถึงเรื่องอะไรครับกำลังบอกถึงว่าเริ่มต้นอย่างไรและท้ายสุดนั้นเป็นอย่างไรนะครับบุคคลสำคัญนะครับเราคงจำได้นะครับมีบุคคลสำคัญอยู่ตรงนั้นก็คือเพื่อนของโยบกับโยบใช่ไหมครับเอลิฟัสเอยบิลดาดเอยโซฟาเอยเอลิอูเอยนะครับอันนี้ก็โยบนะครับความหมายของโยบคือชิงชังหรือความเกลียดชังหรือถูกรบกวนหรือรังแกนะครับบทเรียนนะครับหนังสือนี้เป็นร้อยแก้วร้อยกองการตีความจึงสำคัญนะครับร้อยแก้วก็ตีความเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ทั่วไปร้อยกองต้องตีความในลักษณะว่ามันมีแบบคู่ขนานกันหรือเปล่าต้องไปดูดีๆนะครับนั่นเองนะครับเวลาที่เราตีความเนี่ยนะครับนะฮะนั่นคือความสำคัญเรื่องราวของโยบเนี่ยกล่าวถึงปัญหาที่ตอบยากถ้าพระเจ้าเป็นผู้ยุติธรรมฉะไหนคนดีจึงต้องทนทุกข์นะครับโยบแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ทนทุกข์เพราะบาปครับนะครับเขาจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านั้นเลยนะครับแล้วก็โยบก็ทำไมครับได้ถูกพระเจ้าสอนเมื่อพระเจ้าปรากฏต่อโยบโยบพอใจเข้าใจว่าพระเจ้าทำอะไรนะครับแล้วโยบก็ได้เห็นถึงความจริงตรงนั้นเรื่องของโยบมีอยู่4อย่างที่น่าสนใจความมั่นคงในความเชื่อเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับในชีวิตของเราความทุกข์ยากลำบากนะครับถ้าเราทุกข์มากขนาดไหนลองดูโยบนะครับเหมือนกับหนังสือยากอบเอาไปใช้ความล้ำลึกของพระเจ้าอยู่เหนือเกินความเข้าใจของมนุษย์จริงๆนะครับแต่พระเจ้ารู้นั่นเองนะครับความสัมพันธ์กับพระเจ้ากับมนุษย์ไม่ใช่เพียงแต่ความรู้แต่ต้องเจอด้วยประสบการณ์ชีวิตเราแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันนะครับในประสบการณ์เหล่านั้นนั่นเองนะครับในเรื่องของโยบเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณปี 2,000 ก่อนคริสต์ศักราชนะครับมันก็จะมีเรื่องของตัวละครที่เกิดขึ้นว่าสถานการณ์แรกนั้นเป็นอย่างไรและท้ายสุดนะครับ solution มันอยู่ที่ไหน situation คือตัวแรก solution คือตัวสุดท้ายของบทที่42นะครับแต่ช่วงกลางเป็นช่วงที่มีการ searching มีการหาว่าจะหาคำตอบอย่างไรนะครับกับเพื่อนทั้ง4ของเขาอันแรกเป็นการสนทนาบนสวรรค์ท้ายสุดเป็นการสนทนาระหว่างสวรรค์กับโลกคือพระเจ้าตรัสกับโยบเป็นอย่างไรอันแรกเป็นการเริ่มต้นของความทุกข์อันหลังเป็นคำถ้อยคำสุดท้ายของพระเจ้าในการดุลใจนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือความสำคัญนะครับนั่นเองนะสิ่งขัดแย้งสิ่งต่างทั้งหลายเวลานั้นก็เป็นประมาณ 2,000 ปีนะครับโอเคนะครับเราพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับขึ้นมาสู่ในเรื่องต่อไปที่หลังนะครับขอบคุณครับ